กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธรานะคะวันนี้ยโสธราพาเที่ยวปราสาทเมืองที่นะคะซึ่งถือว่าเป็นโบราณสถานอันสำคัญแห่งหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งปราสาทเมืองทีนี้นะคะได้ถูกกล่าวว่าสร้างขึ้นในศิลปะแบบลาวปลายอยุธยาราวพุทธศตวรรษที่23ถึง24ซึ่งมีอายุนะคะมาไม่ต่ำกว่า200ถึง300ปีนะคะอันนี้คือปราสาทเมืองทีนะคะโดยการคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นการสร้างปราสาทนี้5หลังองค์นี้น่าจะเป็นองค์กลางนะคะเราเห็นด้านล่างเห็นไหมคะจะเป็นยอดนะคะเจดีย์หรือยอดปรางที่ได้ตกลงมานั่นเองนะคะน่าจะเป็นเจดีย์นะคะหรือปรางที่สร้างมาเป็น5ยอดนะคะแล้วก็ได้ถมได้พังทลายไปแล้ว2องค์เหลืออยู่เพียง3องค์เท่านั้นนะคะและได้อยู่ในการดูแลรักษานะคะของชุมชนและก็กรมศิลปากรเป็นอย่างดีนะคะปราสาทเมืองทีนี้ตามชุมชนดั้งเดิมนะคะถือว่าเป็นชุมชนที่อพยพโยกย้ายถิ่นมาจากประเทศลาวนะคะซึ่งสามารถที่จะสร้างสถาปัตยกรรมเช่นนี้ได้แม้แต่พระพุทธรูปนะคะในแถบของจังหวัดสุรินทร์หลายวัดเหลือเกินก็เป็นศิลปะแบบลาวล้านช้างนั่นเองนะคะอันนี้ก็น่าทำการศึกษาน่าทำการค้นคว้าและน่าทำการรวบรวมเรียบเรียงให้เป็นเอกสารหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ต่อนะคะต่อผู้ศึกษาไม่ว่าแต่จะเป็นนักศึกษานักวิชาการนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะนำเสนอภาพนี้นะคะจากอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรค่ะ